ไมอาโปนำทีมนักแสดงร่วมค่ายนะครับปาร์ตี้ส่งท้ายบัตรหมดภายใน1นาทีพี่ไมภาคภูมิร่มไซทองนะครับและอาโปณัฐวินนำทีมดาราศิลปินในค่าย Beyond Crowd นะครับขายบัตรวันแรกบัตรหมดภายใน1นาทีกับงาน Beyond Crowd New Year Countdown Party นะครับที่จะมีขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันส่งท้ายปี2565นี้นะครับบอกได้เลยว่าบัตรขายหมดเกลี้ยงภายใน1นาทีนะฮะแล้วก็ฮอตติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ไปเป็นที่เรียบร้อยพี่ไมและอโปนะครับนักแสดงนำจากซีรีส์ชื่อดัง Kin Post The Series นำทีมเพื่อนนักแสดงในค่าย Beyond Crowd Hot ไปด้วยกันนะฮะเมื่อทั้งหมดจะมาส่งท้ายปีเก่าในงานปาร์ตี้ Beyond Crowd New Year Countdown Party นะครับที่จะมีขึ้นที่ Union Hall Thailand วันที่31ธันวาคม2565ซึ่งบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วจนทางค่ายต้องโพสต์ Twitter ขอบคุณนะครับมีใจความว่า Sold Out บัตรหมดแล้วภายใน1นาทีขอบคุณทุกคนที่สนใจเข้ามาอย่างล้นหลามและให้การตอบรับพวกเราอย่างดีมาเสมอนะฮะฮอตจริงอะไรจริงนะครับแฟนตัวจริงเรียกว่าจองบัตรกันนิวล็อกไปเลยนะครับน่าปลื้มใจแทนน้องๆทุกคนจากซีรีส์คินพอร์ตนะฮะมายครับอโปครับเราสองคนฮะอยากชวนทุกคนมาพอดีมาเอนจอยไปด้วยกันใครยังไม่แพลนในปีเขาดาว2022เนี่ยต้องมานะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพวกเราทั้ง17คนแถมมีแต่ยืมมาเจอกับพวกเรานะผมนักแสดง17คนนะฮะที่ยูเนียนมอลล์นะครับผมซึ่งวันนั้นเนี่ยก็คือมีวงดนตรีมากมายนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มมากมายนะฮะแล้วก็มีดีเจด้วยนะครับผมไงก็มาเจอกับพวกเราเยอะๆนะฮะมาจอยสนุกสนานดันดันกันนะผมไงเจอกันเยอะครับผมครับผมไบเบิ้ลบีมครับปีนี้ Beyond Crowd จะมีเคาท์ดาวน์ปาร์ตี้นะครับผมพวกเราทั้ง17คนนะครับรวมถึงศิลปินที่รับเชิญมาอีกมากมายนะครับผมจะมีงานให้พวกคุณมาจอยกับพวกเรามาสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วก็ปาร์ตี้นี้นะครับมีบัตรจำนวน 5,000 ใบเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Thai Ticket Major สาขาวันที่3ธันวาคมนี้ครับที่ Union Hall แล้วเจอกันครับมาสนุกกันนะครับผมถ้าคุณยังว่างอยู่ก็เจอกันนะครับอย่าใครเป็นแฟนของพวกเขานะครับก็อย่าลืมติดตามความฟินได้ปลายปีนี้ใครที่กดบัตรได้แล้วนะครับ Union Hall Thailand วันที่31ธันวาคม2022กับ Beyond Crowd New Year Countdown Party มาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันรับรองงานนี้ฟินแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กดบัตรไม่ได้ไม่เป็นไรฮะปีหน้าพยายามอีกทีนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ